คุณผู้ชมครับตอนนี้ดูรอบข้างผมนี่คือเต็มไปด้วยดอกไม้ซึ่งบอกเลยว่าสวยงามมากๆนะครับแต่ว่าทีนี้ในแต่ละแบบเนี่ยสงสัยแล้วว่าจะเป็นของจริงหรือของปลอมหรือว่าทำมาจากอะไรนะครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับพี่โจเลยดีกว่าสวัสดีครับพี่โจครับสวัสดีครับคุณอัครชนตั้งสิริกุลกุศลวงศ์ถูกไหมฮะขอต้อนรับเข้าสู่รายการห้าเช้าเมาใหญ่ด้วยครับค่ะต้นไม้เหล่านี้อยากรู้อยากรู้ผู้หญิงทั้งคู่กับดอกไม้นิดนึงพี่โจหาดอกไม้ทั้งหมดนี่คือเป็นของพี่โจพี่โจเป็นเจ้าของร้านเลยใช่ไหมคะใช่ครับถูกต้องครับโอ้พี่โจทำมานานหรือยังคะดอกไม้แบบนี้ทำมา25 ปีแล้วครับโอ้25 ปีนานมากมากนานมากแล้วดอกไม้เหล่านี้ครับคือทำมาจากอะไรบ้างนะครับค่ะก็แต่ดอกไม้แต่ละดอกเนี่ยมันจะเลือกวัตถุดิบที่มันแตกต่างกันครับอย่างดอกกล้วยไม้เนี่ยมันจะทำมาจากผ้าวิลเน่อ๋อเป็นผ้าวิลเน่เสร็จแล้วเราจะเคลือบเพื่อให้มันจับแล้วได้เหมือนจริงอ๋อจับแล้วต้องเหมือนจริงด้วยคือจับแล้วมันนุ่มนะจับแล้วมันนุ่มนะลองจับดูโอ้จริงด้วยจริงด้วยคุณผู้ชมคุณผู้ชมอาจจะเห็นในรูปแบบนี้นะว่าเหมือนแล้วแต่เราได้จับของจริงอุ้ยกรีบของดอกไม้แต่ละดอกเหมือนดอกไม้จริงๆอ่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมลองดูด้านล่างที่เป็นบอนไซคือบอกเลยว่าเหมือนของจริงมากใช่คือเหมือนของจริงมากๆยศพี่อยากให้ยศลองจับดูภาพทุกอย่างคือเหมือนจริงมากใช่คือตอนแรกถ้าไม่ได้สังเกตไม่ได้จับนะคิดว่าของจริงด้วยซ้ำใช่คือเราดูแล้วก็ดูว่าเหมือนของจริงแล้วแต่คุณโจบอกว่าให้จับพอจับปุ๊บกรีบเขาอะคุณผู้ชมมีความนุ่มมีความหนืดมีความเหนียวคือมิ้นท์จะเป็นโรคจิตอย่างนึงเวลาเจอดอกไม้จริงชอบเอาเล็บไปจิกว่ามันของจริงหรือของปลอมอ๋อทำลายข้าวของเป็นคนชอบทำลายข้าวของแต่ไม่ดีแต่ปรากฏว่าอันเนี้ยเราลองเอาเล็บจิกเฮ้ยคุณโจไม่ขาดด้วยไม่ขาดด้วยมันนิ่มมันมีความยืดหยุ่นยิ่งแล้วอย่างเงี้ยครับดูแลรักษายากไหมฮะดูแลรักษาไม่ยากนะของผมเนี้ยก็คือผมจะเคลือบด้วยโพลิเมอร์ชนิดนึงซึ่งมันจะอยู่ได้ 3-4-5 ปีเนี่ยถ้าอยู่ในร่มเนี่ยได้สบายๆแล้วสีซึ่งไม่ตกลงไปด้วยสีไม่ซีดแน่นอนโอเคแล้วก็ที่สำคัญถ้ามีฝุ่นมาเกาะเนี่ยเราแค่เอาแปลงปัดๆมันก็ออกหมดแล้วโอ้ไม่ต้องแบบผ้าชุบน้ำก็ได้แค่แปลงปัดแปลงปัดก็ออกแล้วครับงั้นย้อนถามนิดนึงดีกว่าค่ะ25ปีที่ผ่านมาจุดเริ่มต้นของคุณโจที่แบบมาสนใจการทำดอกไม้เนี่ยมันเริ่มต้นจากอะไรอะคะเริ่มต้นจากไปออกงานแฟร์ใช่ไหมฮะเสร็จแล้วก็พอดีจะขับอยากจะขายสินค้าอย่างหนึ่งแต่ซึ่งตั้งใจขายมากเลยแต่ไม่มีลูกค้าซื้อแล้วก็มีดอกไม้ที่บ้านเขาทำกันอยู่เอาไปวางไว้มุมเล็กๆพอดีมีลูกค้าต่างประเทศซื้ออ๋อเลยจุดประกายตรงนั้นจุดประกายทำส่งออกตอนนั้นอ๋อนั่นคือจุดเริ่มต้นเพราะฉะนั้นคือจริงๆแล้วที่บ้านคือทำเกี่ยวกับดอกไม้อยู่แล้วหรือเปล่าครับถูกต้องครับทำเกี่ยวกับดอกไม้อยู่แล้วถูกต้องแต่เป็นดอกไม้จริงดอกไม้ประดิษฐ์นี่หมดเลยครับโอ้แล้วก็มาต่อยอดอีกทีใช่ครับนะคะโอ้ยืนหยัดมาถึง25ปีอ่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าจุดเด่นนอกจากจะเหมือนของจริงแล้วจับผิวสัมผัสยังเหมือนของจริงด้วยดูแลรักษาก็ง่ายดูแลรักษาก็ง่ายแต่ถามถึงจุดเด่นดีกว่าค่ะจุดเด่นของเราเลยอะค่ะของบริษัทเราเลยเนี่ยนะครับโอเคถ้าว่าของผมหรือของบริษัทก็คงเหมือนกันแล้วกันนะครับจุดเด่นของผมก็คือเป็นดอกกล้วยไม้นะครับดอกกล้วยไม้ของผมเนี่ยผมอยากจะบอกว่าคงต้องใช้คำว่าสวยที่สุดในโลกแล้วล่ะครับคงหาสวยกว่านี้ไม่ได้อีกแล้วยังไงทำไมเราถึงดูสวยที่สุดในโลกคะคุณมาดูยังไงว่าสวยหรือไม่สวยยังไงครับเอาอย่างแรกเลยในการทำนี่นะครับความยากที่สุดในการทำเนี่ยคือการหาโมใช่ไหมกว่าที่ผมจะหาโมได้ผมไม่ได้ไปซื้อใครเข้ามาก็คือผมต้องไปคัดเลือกจากดอกไม้จริงครับอาจจะเป็นพันดอกเราเลือกดอกหนึ่งที่สวยที่สุดสวยที่สุดเพื่อมาก๊อปปี้ทำโมอ๋อความยากคือหนึ่งต้องไปหาแบบจริงๆมาล่ะใช่ครับแล้วก็พอไปหาแบบของจริงเนี่ยมันจะไม่ใช่ว่าจะดอกที่สวยแล้วไม่สวยด้วยไงใช่ครับนั่นก็คือเราต้องใส่ใจในรายละเอียดอันนี้ทำอะไรอยู่คะคุณโจอ๋อนี่คือการเคลือบทุกอย่างเป็นแฮนด์เมดหมดของที่บริษัทอ๋อได้ทำมือหมดเลยใช่ครับผมโอ้ดูสิคุณผู้ชมถึงว่า25ปีเนี่ยจึงทำให้บริษัทของคุณโจเนี่ยยังยืนหยัดแล้วก็ยังขายดีต่อเนื่องแล้วตัววิดีโอที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี่คือทำมือทุกชิ้นเห็นไหมคะมีภาพมายืนยันเลยนี่ผมขออนุญาตถามดอกแต่ละอันนี้ครับทำยากทำนานแค่ไหนครับดอกแต่ละอันทำยากทำนานพอๆกันเลยนะฮะเพราะแต่ละดอกเนี่ยมันจะประกอบด้วยกลีบหลายๆกลีบซึ่งบางดอกอาจจะมี5กลีบซึ่งบางดอกอาจจะมี3กลีบใช่ไหมก็คือ1ชิ้นต่อ1การต่อ1 1การจับเพื่อมาประกอบค่ะถ้าดอกกลีบยิ่งเยอะครับอย่างเช่นตัวนี้นะกลีบจะเยอะอืมนี่ก็จะทำได้นานกว่า
แต่ยากง่ายผมใช้คำว่าพอกันก็คือขึ้นอยู่กับรายละเอียดถ้ารายละเอียดเยอะก็จะใช้เวลาทำเยอะหน่อยทีนี้ดอกไม้ประเภทไหนที่ขายดีที่สุดครับดอกไม้ของบริษัทเนี่ยที่จะขายดีที่สุดเลยนะน่าจะเป็นกล้วยไม้นี่แหละครับกล้วยไม้เพราะว่ากล้วยไม้เนี่ยจริงๆนะดูแล้วสวยสุดในโลกจริงๆนะใช่สวยเพราะว่าไม่ได้มีกล้วยไม้แบบเดียวกล้วยไม้นี่มันมีหลายสายพันธุ์ด้วยใช่ไหมคุณโจใช่ครับใช่ครับแต่คุณโจสามารถทำออกมาได้เหมือนกล้วยไม้จริงทุกๆสายพันธุ์เลยทั้งสีสันทั้งความอ่อนโยนทั้งความนิ่มทั้งผิวสัมผัสพวกสีสันเนี่ยเราจะใช้แปรงเลยนะฮะเราจะปัดทีละกลีบค่อยๆไล่ค่อยๆไล่เป็นโทนเพราะจะไปหาของที่อื่นเนี่ยเขาจะใช้กันชุบเราไม่จะมีการตัดซึ่งมันดูแบบมันดูแข็งๆมันดูกระโดดไปครับถ้าเราจะใช้ผู้กันไล่ทีละกลีบเนี่ยมันจะดูนุ่มนวลกว่าเนี่ยอย่างเช่นด้านหลังอย่างเงี้ยที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยคือดูดีรายละเอียดคือชัดเจนมากคือแม้กระทั่งตัวดอกกลางตัวกลองกลางเนี่ยมีแบบรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่แบบสีก็ค่อยๆไล่มาคือบอกว่าเลยว่าสวยมากคือจะบอกว่าดอกไม้จริงคุณผู้ชมดูภาพนี้ก่อนนะเกสรของดอกเขาเรียกว่าดอกไม้แต่ละชนิดอ่ะมันจะไม่มีความเป๊ะมันจะไม่มีความเป๊ะของมาร์คของมันมันจะมีความไปเรื่อยของธรรมชาติอ่ะใช่แล้วดูดอกไม้แต่ละชิ้นของคุณโจนี่ก็คือมีความแบบเหมือนแกะมาจากดอกไม้จริงๆทั้งหมดอ่ะคุณโจคะชิ้นไหนที่ยากที่ง่ายกว่ากันบ้างคะถ้าบอกชิ้นที่ยากชิ้นใหญ่จริงๆเนี่ยมันไม่ได้ยากหรอกเพราะชิ้นมันใหญ่ทำแล้วมันคือถ้าว่านับเป็นชิ้นเนี่ยมันเยอะมันน้อยอ๋อมันน้อยชิ้นใหญ่แต่นับเป็นชิ้นจริงๆมันน้อยถ้าจะให้ผมบอกว่ายากที่สุดเลยเนี่ยนะผมน่าจะบอกว่าประมาณพวกขออนุญาตช่วยหยิบกรอบรูปให้ผมนิดนึงได้ไหมครับแบบกรอบรูปใช่ไหมใช่ครับใช่ครับอันไหนขออนุญาตอันไหนก็ได้ถ้าเหมือนกันหมดนะผมหยิบอันนี้แล้วกันนิดนึงหน่อยกรอบรูปที่มันยากนี่ก็คือโอ้อันนี้มันเอาน้อยมันเอาใหญ่มาดีกว่าอันนี้ดีกว่าเรามีเยอะเรามีเยอะโอเคพวกนี้ผมว่ามันน่าจะยากกว่านะฮะทำไมอะคะเพราะว่าเราดูรายละเอียดเขาเล็กไงมันเล็กนะฮะเราก็แต่ละกลีบมันก็เหมือนกลีบใหญ่ๆอย่างเงี้ยในการจับเพื่อมาใส่มาติดนะครับพวกนี้ยากกว่าเราซึ่งพวกกระถางพวกนี้นะฮะผมหาซื้อที่อื่นไม่ได้คือต้องเผาเองที่บริษัทกระถางจิ๋วนี่แหละคะกระถางนี้ก็ทำเองด้วยต้องเผาเองที่บริษัทโอ้เพื่อให้มีความเหมือนนะเนาะใช่ครับเพราะว่าจริงๆแล้วเราไม่ได้ทำแมสมากที่ไปสามารถจ้างเขาทีละแสนชิ้นเราอาจจะทำทีละสองสามพันชิ้นเลยพี่สันเลยตัดใจว่าซื้อตู้เผาเลยทำเองเลยดีกว่าทำเองเลยดีกว่าจะได้ควบคุมคุณภาพเองได้ด้วยครับผมนะคะคุณโจค่ะถ้าสมมติว่าเราชอบมิ้นมีดอกไม้ในดวงใจหรือคุณผู้ชมมีดอกไม้ในดวงใจดอกไม้ที่ชอบมากเงี้ยสั่งคุณโจทำได้ไหมคะสั่งผมทำเนี่ยจริงๆอะทำได้นะแต่ว่าผมเกรงนะผมจะเกรงว่ามันจะไม่คุ้มเพราะอย่างที่ผมแจ้งมาตั้งแต่ตอนเริ่มต้นเลยคือจะเลือกดอกไม้สักดอกหนึ่งนี่นะผมก็ต้องไปเลือกสิ่งที่สวยที่สุดตามเป็นพันดอกไซส์ผมก็จะเลือกมาไซส์ที่พอดีที่สุดไซส์นี้ซึ่งมันน่าจะจบอยู่แค่นี้แล้วแต่ถ้าแบบเป็นสเปเชียลจริงๆแล้วคือที่บริษัทจะมีดีไซเนอร์ต่างประเทศเข้ามาเวิร์กกันนะแต่คือเวลาเขาสั่งทีเนี่ยเขาสั่งทีละหลายหมื่นชิ้นต่อแบบมันก็คือจะครอบคลุมคอสในการผลิตทำนองแต่ถามว่าทำได้ไหมก็ทำได้ถ้าขึ้นอยู่กับลูกค้าต้องการแต่ก็แน่นอนว่าต้นทุนก็อาจจะสูงขึ้นหน่อยเพราะว่าเราต้องไปหาต้นแบบที่สวยที่สุดออกมาทำให้แน่นอนทีนี้ผมขออนุญาตถามจากดอกไม้ทั้งหมดอย่างนี้ครับปกติแล้วราคาเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ดอกไม้ทั้งหมดนี่ราคาเริ่มต้นอยู่เท่าไหร่นี่คือคำถามนี้แล้วแต่ที่จะซื้อดีกว่ามาถ้าชิ้นเล็กๆอย่างนี้สมมติชิ้นเล็กๆอย่างนี้ครับผม40 บาทผมก็ขายไม่แพงเลยนะไม่แพงเลยนะครับแล้วปกติคุณโจขายอยู่ที่ไหนอะคะตอนนี้ช่องทางการขายของผมนะครับก็จริงๆแล้วที่บริษัทเนี้ยก็ส่งออกอยู่ตัวผมเองเนี้ยก็ขายอยู่ที่จตุจักรนะครับแล้วก็ช่องการขายก็มีทางออนไลน์ครับออนไลน์ที่ไหนบ้างคะตอนนี้คุณผู้ชมอยากได้กันเลยอะสามารถสั่งซื้อที่ไหนได้บ้างอะคะหน้าจอเลยตามหน้าจอหรือนั่นเลยแหละครับขึ้นมาให้เรียบร้อยมีทั้ง IG มีทั้งเบอร์โทรศัพท์นะครับก็ลองสามารถที่เข้าไปดูได้ Facebook ก็มีเหมือนกันก็คือในนั้นก็จะมีรายละเอียดหมดเลยดอกไม้ในแต่ละแบบแต่ละประเภทถูกต้องครับไม่ใช่จำเป็นต้องเป็นดอกไม้นะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยบางคนเนี่ยเขามีดอกไม้ของเขาแล้วเราอาจจะชอบดอกไม้จริงก็ได้หรืออยากจะซื้อแต่แก้วผมก็ขายให้นะครับซื้อแต่กระถางผมก็ขายตัวหลงแก้วแบบนี้ถ้าเราอยากได้ก็ซื้อแต่แก้วก็มีเหมือนกันผมก็ชิปแก้วให้เลยอยากได้กระถางผมก็ชิปกระถางให้เลยเราไม่โตโอเคได้งั้นยังอยากให้คุณโจฝากร้านอีกทีนึงดีกว่านะครับว่าสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสั่งซื้อได้ที่ไหนบ้างครับค่ะ
นี่เลยหน้าจอใช่ไหมคะหน้าจอที่เลยแหละครับนี่หน้าจอได้เลยนะคะ Facebook เบอร์โทร IG แล้วก็ LINE นะครับแล้วก็ LINE ด้วยนะคะจะซื้อดอกไม้อย่างเดียวก็ได้ซื้อกระถางอย่างเดียวก็ได้ซื้อเป็นโหลก็ได้ชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ได้หมดตอนนี้ได้หมดเลยนะครับช่องทางออนไลน์แบบนี้สะดวกด้วยนะครับยังไงก็ลองเข้าไปดูรายละเอียดใน Facebook ใช่ในช่องทางออนไลน์กันได้ด้วยถูกต้องเลยเพราะฉะนั้นดอกไม้สวยๆแบบนี้เอาไปแต่งบ้านเพื่อเพิ่มความสวยงามให้กับบ้านตัวเองด้วยแล้วก็ที่สำคัญคือผ่อนคลายเพื่อความผ่อนคลายจากสถานการณ์การระบาดของโควิด-19ด้วยวันนี้ต้องขอบคุณพี่โจด้วยนะครับขอบคุณค่ะพี่โจค่ะเพราะฉะนั้นอย่าลืมเข้าไป